มาดูวิธีร้อยสายเอ็นตัดหญ้าแบบหัวกระแทกซึ่งข้อดีของกระปุกแบบนี้นะครับในช่วงเวลาตัดหญ้าสายเอ็นมันจะขาดลงบ้างแต่พอกระแทกมันก็จะออกมาโดยอัตโนมัติซึ่งวิธีการร้อยนะครับง่ายมากๆใครๆก็ทําได้เพียงแค่กดปุ่มด้านล่างนะครับตรงนี้มันจะเขียนว่าพุชนะครับให้เรากดเวลากดนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาแล้วก็หลุดแบบนี้เลยเนี่ยครับดูเนี่ยนะครับหลุดแล้วเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปกดอีกข้างนะครับให้หลุดมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะถอดมาเรียบร้อยแล้วสายเอ็นในนี้นะครับยังไม่หมดนะครับแต่เดี๋ยวผมจะถอดออกแล้วก็ใส่ให้ดูใหม่จะได้รู้ว่าวิธีร้อยสายเอ็นกระปุกนี้นะครับมันง่ายจริงๆเอาเส้นเอ็นออกหมดแล้วนะครับก็จะเห็นรูแบบนี้นะครับเขาจะทํารูมาให้เราสอดสายเอ็นเข้าไปแบบนี้นะครับใส่จนสายเอ็นทะลุมาอีกฝั่งนะครับจากนั้นก็ดึงให้เกือบเท่ากันนะครับก็จับสายนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้เลยแต่แล้วก็วัดปลายสายนะครับให้เหลื่อมกันประมาณสัก 2-3 นิ้วเวลาเราหมุนเข้าไปในกระปุกแล้วนะครับ2ข้างมันก็จะเท่ากันจากนั้นก็นําฝาครอบเนี่ยนะครับมาปิดแต่ก่อนจะปิดนะครับให้ดูเขี้ยวนะครับมันจะมีร่องกับเขี้ยวอยู่เราก็ต้องใส่ให้มันพอดีนะครับให้มันลงล็อกเพื่อจะได้หมุนได้นะครับอันนี้ครับลงล็อกแล้วครับหมุนไม่ไปแล้วเมื่อเข้าล็อกดีแล้วนะครับก็นําไปประกอบเลยครับซึ่งขั้นตอนการประกอบตรงนี้นะครับต้องให้สายเอ็นนะครับอยู่ในล็อกพอดีเสร็จแล้วค่อยปิดฝาเนี่ยครับนะครับลงล็อกพอดีแล้วเสร็จแล้วก็ปิดฝาได้เลยครับตัวฝาครอบนะครับก็จะมีล็อกทั้ง2ด้านเราแค่วางให้มันตรงนะครับแล้วก็กดลงไปเลยให้สังเกตดูลูกศรที่เขาทำมาให้นะครับตรงส่วนนี้นะครับจะต้องตรงกันซึ่งลูกศรตัวนี้นะครับจะทำให้เราร้อยสายได้โดยที่ไม่ต้องถอดกระปุกโดยการนำสายเอ็นนะครับสอดอีกฝั่งหนึ่งให้มาทะลุอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันแต่ผมว่ามันยากนะครับแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นเลยไม่ได้ทำให้ดูเนี่ยครับเมื่อประกอบเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการหมุนแบบนี้เลยนะครับหมุนไปเรื่อยๆเลยหมุนจนสายเอ็นนะครับเก็บเข้าเกือบหมดหรือได้ความยาวตามที่เราพอใจครับแต่นี่นะครับผมจะหมุนให้มันสั้นหน่อยนะครับเพื่อว่าจะกระแทกให้ดูว่าเวลากระแทกแล้วมันออกมาจริงๆเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ลองกระแทกให้ดูเนี่ยครับดูครับนี่สายเอ็นออกมาแล้วนะครับเนี่ยออกมายาวพอสมควรเลยเหมือนจะมองไม่ถนัดนะครับเดี๋ยวให้ตะแคงให้ดูดีกว่านี่นะครับยาวแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตัดหญ้านะครับเวลาสายเอ็นขาดหรือมันโดนอะไรคมๆมันขาดไปเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาใส่ใหม่เรื่อยๆกระปุกนี้เก็บเอ็นได้ยาวประมาณ 2-3 เมตรใส่1ครั้งนะครับก็ใช้ได้นานเลยทีเดียวสำหรับใครที่ยังไม่มีนะครับแล้วอยากได้กระปุกแบบนี้ไปใช้ที่บ้านก็กดสั่งไปใช้กันเลยครับเขาแถมเอ็นตัดหญ้ามาให้ด้วยนะเข้าหน้าฝนแล้วไปตัดหญ้ากันให้เพลิน